มีจระเข้ตัวหนึ่งตัมบูฟังมันก็ไปนอนเอาศีรษะพาดไว้อยู่บนหินดานก้อนหนึ่งที่อยู่ในระหว่างกลางแม่น้ำพาดไว้แล้วก็นิ่งนิ่งรอลิงตัวหนึ่งยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันที่นี่ตั้งบุฟังตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจะมาพบกับตั้งบุฟังนำเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นคำสอนที่สืบทอดต่อมาหลายพันปีแล้วสืบทอดมาทั้งหัวข้อแม่บทจากที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกสอนไว้หัวข้อนั้นบางทีก็มีคำอธิบายเรื่องราวที่ต้องแทรกประกอบกันมาด้วยให้เกิดความเข้าใจครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆต่อมามาทำการแปลภาษาเงื่อนไขรูปแบบต่างๆให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคัมภีร์นี้ก็ส่งต่อสืบทอดมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นจนกระทั่งมาถึงเรานี่แหละท่านผู้ฟังที่ทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เห็นความสำคัญในข้อนี้จึงให้มีรายการธรรมรับรุณทุกวันเลยเวลาหนึ่งชั่วโมงในวันศุกร์นั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำเรื่องของนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีมาก่อนปรารภเรื่องราวเหล่านี้แหละจึงได้เทศหัวข้อธรรมนี้ขึ้นมานี่ตรงส่วนที่เป็นเรื่องราวที่มาก่อนก็เรียกว่าเป็นนิทานท่านผู้ฟังคำนี้ไม่ว่าจะเป็นนิทานธรรมบทคือเรื่องราวที่มาก่อนที่จะมีธรรมบทนี้ธรรมบทนี้ท่านกล่าวปรารภใครมายังไงตรงส่วนที่เป็นนิทานนี่เขาเรียกว่าเป็นนิทานธรรมบทหรือว่านิทานชาดกชาดกนั่นหมายถึงเรื่องที่ท่านเคยเกิดมาเป็นใครยังไงทำก่อนมาเป็นอย่างไรบางทีก็เคยเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเคยเกิดเป็นมานพบางทีเรื่องราวเหล่านี้ท่านก็เล่าเองบ้างปรารภภิกษุรูปนี้ปรารภเหตุการณ์นั้นบางทีชาดกนั้นก็เป็นเรื่องที่เราครูบาอาจารย์เล่าสืบต่อกันมาบ้างก็มีหลายอย่างหลายเรื่องในวันนี้เพื่อที่ว่าจะให้ได้เห็นถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าที่เราใช้เป็นธีมสำหรับปีนี้ว่าเรื่องราวต่างๆที่นำมาพูดกันในรายการจะเป็นเรื่องราวที่ให้เห็นถึงพระปัญญาของพระพุทธเจ้านี่แหละที่ท่านใช้ปัญญาของท่านแล้วสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆที่มันจะมาทำร้ายมันจะทำให้เกิดทุกขเวทนาสิ่งไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นแก่สถานการณ์ต่างๆนั้นด้วยปัญญาของพระองค์เรื่องแรกนี้ก็เป็นเรื่องสมัยที่พระองค์นั้นเคยเกิดเป็นลิงตัวหนึ่งเป็นชาดกที่ชื่อว่าวานรินทะชาดกก็คือวานรนั่นเองเคยเกิดเป็นลิงเกิดเป็นลิงในชาตินั้นก็มีกำลังมากร่างกายพอเติบโตขึ้นนี่ก็มีขนาดเท่ากับลูกม้าที่ท่านเล่าเรื่องนี้ฝั่งนี้ก็เพราะว่าปรารภท่านพระเทวทัตที่มีการตะเกียกตะกายเพื่อที่จะทำลายสงฆ์ตะเกียกตะกายเพื่อที่จะทำร้ายปลงพระชนพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านยกขึ้นในหลายๆวาระเพราะว่าปรารภภิกษุที่เขาพูดคุยกันนะว่าเนี่ยเทวทัตจะทำลายสงฆ์หรือเทวทัตลอบปรุงพระชนพระพุทธเจ้า
เรื่องนี้มันเรื่องที่โด่งดังมากเป็นที่อื้อฉาวมากเป็นดราม่าอย่างมากภิกษุกลุ่มนี้ก็พูดถึงกลุ่มนั้นก็พูดถึงพอพูดถึงแล้วก็เลยปรารภเหตุนี้เอาเล่าชาดกเรื่องนี้ฟังอีกกลุ่มหนึ่งก็พูดถึงอีกเอาปรารภเหตุนี้ก็เล่าชาดกอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังอย่างนี้มันก็จึงมีเป็นชาดกที่ปรารภการทำไม่ดีของพระเทวทัตอยู่หลายๆเรื่องเรื่องวานรินทชาดกนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งโดยกล่าวถึงคราวนู้นนานมาแล้วพระพุทธเจ้านี่เกิดเป็นลิงลิงที่อยู่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งร่างกายเจริญเติบโตขึ้นนี่ก็มีขนาดเท่ากับลูกม้าสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงกำลังไปไหนก็ไปตัวเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเจอเกาะอยู่เกาะหนึ่งที่อยู่กลางแม่น้ำซึ่งเกาะกลางแม่น้ำมันก็จะมีสันดอนเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็จะเป็นที่สะสมของเกลือแร่อะไรต่างๆทำให้ดินมันอุดมสมบูรณ์เกิดนกได้กินผลไม้อะไรต่างๆแล้วมาอุจจาระเอามีเมล็ดของมันเกิดขึ้นในเกาะสันดอนกลางแม่น้ำโอ้ต้นไม้ที่นั่นก็เจริญเติบโตอย่างดีเพราะมีแร่ธาตุสารอาหารมีทั้งต้นกล้วยต้นขนุนต้นมะม่วงผลไม้อะไรต่างๆโอ้เยอะแยะอยู่ที่เกาะกลางแม่น้ำนั้นเอาแล้วสัตว์อื่นๆทำไมไม่ไปกินคือมันไปไม่ได้ไงแม่น้ำมันก็น้ำไหลอยู่จะเดินทางข้ามไปยังไงก็ต้องเป็นนกเท่านั้นแต่ว่าโพธิสัตว์เนี่ยมีร่างกายใหญ่โตเป็นลิงมีกำลังมีสมองสังเกตดูเนี่ยก็มีหินด่านตัวฝั่งอยู่ระหว่างแม่น้ำฝั่งที่ตัวเองยืนอยู่กับฝั่งที่เป็นเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำนั้นสังเกตดูหลายวันแล้วว่าหินก้อนนี้เนี่ยมันดูแล้วจะมั่นคงดีหลายวันแล้วมันก็ยังไม่พัดไปยังตั้งอยู่ได้ก็จึงกระโดดลงไปเหยียบที่หินด่านแบบนี้แล้วก็กระโดดต่อปึ๊ดไปที่เกาะกลางแม่น้ำนั้นด้วยความรวดเร็วเพราะว่าถ้าเหยียบนานแล้วบางทีหินมันอาจจะไปทางอื่นแต่ก็ด้วยความรวดเร็วปึ๊ดๆไปเลยนี่ก็ไปถึงเกาะกลางแม่น้ำด้วยทั้งกำลังและความเร็วของตนกินผลไม้เนี่ยโอ้สบายใจเลยอยู่ที่นั่นไปตลอดทั้งวันจนเย็นนั่นแหละถึงค่อยกลับออกมาแล้วก็มาอยู่ที่รังที่ตนเองสร้างไว้ที่ฝั่งแม่น้ำด้านนี้ทำอย่างเนี้ยอยู่เป็นประจำคำถามก็คือว่าทำไมไม่ไปอาศัยอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำนั้นเลยเอาเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการทำรังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้แล้วก็อาจจะมีการท่องเที่ยวไปในดินแดนอื่นก็จึงหาที่อยู่ที่มันจะมีความเหมาะสมอย่างอื่นที่นี่เขาไม่ได้บอกไว้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะอยู่ในถ้ำที่ใดที่หนึ่งที่มันมีความปลอดภัยมากกว่าที่จะอยู่ในที่โล่งแจ้งมีเกาะกลางแม่น้ำเป็นต้นทีนี้ปรากฏว่าขณะที่ลิงโพธิสัตว์ดำรงนี้อยู่เป็นนิดเนี่ยก็มีจระเข้ตัวเมียตัวหนึ่งสังเกตเห็นพฤติกรรมของลิงตัวนี้ตอนเช้าก็กระโดดไปตอนเย็นก็กระโดดมาวันต่อไปมันก็มาอีกเห็นแล้วมันก็น้ำลายไหลอ่ะจระเข้ตัวเองนี่ก็อยู่อาศัยกับจระเข้ผู้เป็นสามีก็จึงอ้อนสามีแล้วบอกว่าโอ้ยพี่ฉันอยากจะกินเนื้อหัวใจของเจ้าลิงตัวเนี้ยที่กระโดดไปกระโดดมาเพื่อที่จะระงับอาการแพ้ท้องคือไม่แน่ใจว่าทำไมจระเข้ถึงจะมามีอาการแพ้ท้องคือเรื่องราวที่เขาแต่งมาเนี่ยท่านฟังจระเข้ตัวเมียเนี่ยคือนางจินจะมานาภิกาส่วนจระเข้ตัวผู้ที่จะไปล่าทำร้ายทำลายลิงโพธิสัตว์ก็เดาได้เลยนั่นก็คือพระเทวทัตนั่นแหละเรื่องที่ว่าจระเข้ตัวเมีย
มาอ้อนมาขอให้จระเข้ตัวผู้ไปล่าลิงตัวนี้โดยใช้เหตุผลว่าตัวเองแพ้ท้องนี่คือแสดงถึงลักษณะมารยามารยาของนางจินจามานวิกาเนี่ยแหละคือว่ามีมารยาคิดทำร้ายคิดประทุษร้ายโดยใช้มารยาหญิงต่างๆในที่นี้ก็เอาการแพ้ท้องเนี่ยมาอ้างขึ้นสามีนี่ก็ด้วยความรักภรรยาจระเข้นะก็จึงตกปากรับคำแล้วว่าจะไปล่ามาให้ได้สังเกตอยู่ 2-3 วันดูพฤติกรรมของมันแล้วเราจะเอาหินก้อนนี้ล่ะเป็นจุดที่จะจับเจ้าลิงตัวนี้ให้ได้ก็จึงเอาศีรษะของตนเนี่ยไปนอนทับอยู่ที่บนก้อนหินนี้แล้วก็นิ่งๆอยู่ที่นั่นรอโพธิสัตว์ตอนขากลับออกจากเกาะเพื่อที่จะมาสู่ฝั่งด้านเดิมไปนอนรออยู่ตรงนั้นคืออาศัยจังหวะว่าไปแล้วยังไงก็ต้องกลับแน่คือเมื่อเห็นว่าลิงไปแล้วจระเข้นี่ก็ไปนอนเอาคอทับอยู่ที่หินก้อนนั้นโพธิสัตว์พอกินอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วที่เกาะน้อยผลไม้นั่นนี่ตอนเย็นก็จะเดินทางกลับแล้วแต่ด้วยความที่ไม่ประมาทจะไปไหนอะไรก็เป็นคนสังเกตสังการลิงตัวนี้เฮ้ยตอนมาแผ่นหินก้อนหินนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะทำไมตอนนี้จะกระโดดกลับออกไปเนี่ยดูเหมือนก้อนหินนี่มันจะสูงกว่าเก่าอยู่นะมันยังไงสังเกตดูดูกระแสน้ำเทียบกับฝั่งด้านนี้น้ำมันก็ไม่ได้ลดลงนี่นาหรือน้ำก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนี่นาจุดอื่นๆสังเกตดูฝั่งโน้นสังเกตดูอีกฝั่งหนึ่งกระแสน้ำก็เหมือนเดิมทำไมหินวันนี้มันดูสูงขึ้นว่างั้นคิดไปคิดมาด้วยปัญญาของโพธิสัตว์ก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันต้องมีจระเข้แน่มานอนพาดอยู่ตรงนั้นเพื่อจะรอคอยจับเราก็จึงใช้อุบายในการที่จะให้จระเข้เนี่ยปรากฏตัวละมันจะใช่ไหมก็จึงทำทีเป็นคุยกับหินพี่หินพี่หินเป็นยังไงบ้างวันนี้จระเข้ก็นิ่งแม้วันนี้ทำไมไม่ตอบเลยล่ะตะกี้ยังตอบอยู่พี่หินเป็นยังไงพี่หินโดดไปได้ไหมจระเข้เนี่ยพอได้ฟังตะโกนเรียกสัก 2-3 รอบก็เลยคิดว่าเอ๊ะสงสัยหินนี่จะคุยกับโพธิสัตว์จริงๆนะพูดขึ้นว่าทำไมวันนี้ไม่ตอบแสดงว่าวันก่อนๆนี้ได้คุยกับหินเอางั้นเราจะปลอมตัวเป็นหินก็ต้องให้มันเนียนๆซะหน่อยแล้วก็จึงพูดขึ้นมาว่ามีอะไรหรือพอพูดขึ้นมาอย่างนี้ก็โป๊แตกกันทั้งบูฟังโป๊แตกว่าเอ้าจริงๆหินมันไม่พูดแต่ท่านดันพูดขึ้นมาว่าเป็นหินโป๊แตกเลยตัวก็จับได้ว่าเป็นจระเข้เอาทำอะไรที่นี่จระเข้จะมาจับฉันหรือถูกแล้วฉันจะมาจับท่านจับท่านไปกินนี่แหละต้องการจะจับโถพี่จระเข้เราอยู่ที่เกาะน้อยเนี่ยเราจะออกไปได้ยังไงก็ต้องผ่านหินก้อนนี้เอาชีวิตเรานี้ก็คงจะไม่รอดละก็ขอให้ท่านอาปากเอาไว้เราก็จะกระโดดลงไปในปากของท่านนี่แหละจระเข้ด้วยความคิดที่จ้องจะจับลิงอย่างเดียวพอก็บอกว่าอาจจะกระโดดไปให้ท่านจับก็จึงแบบว่ารีบตกปากรับคำเลยว่าได้ฉันจะอ้าปากไว้จนลืมนึกไปตามฟังว่าจระเข้เวลามันอ้าปากขึ้นแล้วนี่ตาของมันนี่จะปิดคือหมายความว่ามันจะมองไม่เห็นศัตรูทางด้านหน้าของมันเพราะถ้ามันอ้าปากกว้างเอาไว้ใช่ไหมปากมันเนี่ยด้วยความกว้างความยาวมันก็จะบังวิสัยทัศน์ทางด้านหน้ามันเอาไว้มันก็จะไม่เห็นทีนี้โดยปกติมันก็จะอ้าปากวับเดียวเราก็จะรีบหุบลงเคี้ยวๆกลืนๆเข้าไปนี่เป็นวิสัยของจระเข้ทีนี้โพธิสัตว์บอกให้มันอ้าปากค้างเอาไว้นี่มันก็จึงเป็นช่วงเวลาที่จระเข้นั้นจะมองไม่เห็นทิศทางที่โพธิสัตว์กระโดดมา
ลิงโพธิสัตว์ก็อาศัยจังหวะนี้นะท่านผู้ฟังตุระเข้อ้าปากกว้างอยู่บนหินดานก้อนนั้นไม่มีเนื้อที่อื่นละนอกจากในช่องปากของมันเท่านั้นก็จึงด้วยความรวดเร็วและความว่องไวกระโดดจากเกาะกลางแม่น้ำลงไปที่ปากจระเข้ที่มันกำลังเปิดอ้าอยู่อาศัยจังหวะที่จระเข้มองไม่เห็นยังไม่ทันรู้ตัวรีบโดดจากปากมานั่นแหละข้ามไปที่ฝั่งแม่น้ำได้ด้วยความรวดเร็วและว่องไวจระเข้นี่ไม่ทันรู้ตัวเลยยังไงนะเอาไปแล้วเหรอไหนบอกว่าจะกระโดดมาเอาทำไมเสียงมาอีกด้านหนึ่งเอาฉันโดดมาที่นี่แล้วเอาไปตอนไหนเนี่ยไม่ทันเห็นเลยด้วยความรวดเร็วว่องไวก็ไม่เห็นแล้วบอกว่าอาปากอยู่อาปากกว้างๆมันก็จึงมองไม่เห็นจระเข้นี่เสียท่าลิงก็ให้แล้วจับลิงก็ไม่ได้เราจะมาโจทย์เขาว่าเอ้ยเขาเสียสัจจะว่าจะกระโดดมาให้เอ้าก็กระโดดมาจริงๆจระเข้ตัวนั้นก็จึงยกย่องลิงบริษัทนั้นมาโอ้ท่านนี่มีธรรมสี่ประการนะเนี่ยคือสัจจะธรรมะทิฏฐิจาคะมีความคิดแบบนี้แล้วก็จึงจะพ้นภัยจากศัตรูได้ยกย่องบริษัทในที่นั้นเรื่องราวที่มีมาในนิทานชาดกในทุกฝั่งข้าพเจ้าอยากจะทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งที่เรียกว่าชาดกแล้วในนั้นเนี่ยก็จะมีคาถาต่างๆที่ได้ร้อยเรียงเอาไว้เพื่อที่จะเป็นหัวข้อของเรื่องราวชาดกในแต่ละเรื่องบางเรื่องก็มีคาถาเดียวบ้างบางเรื่องก็มีเป็น10-20คาถาก็มีเขาก็จึงแบ่งออกเป็นนิบาตโดยนิบาต1นิบาต2นิบาต3พูดถึงความยาวว่าแต่ละเรื่องนั้นมีบทกลอนยาวเท่าไหร่ซึ่งในร้อยกลองนี้ก็คือบทที่เขาพูดกันอยู่ในเรื่องราวนั้นซึ่งบทพูดนี้อาจจะเป็นคำพูดของโพธิสัตว์ที่ได้กล่าวไว้ในชาตินั้นหรืออาจจะเป็นคำพูดของตัวละครอื่นๆที่อยู่ในบทนั้นชาตินั้นบันทึกเอาไว้เป็นหัวข้อเรื่องราวโดยสมัยต่อมาเนี่ยก็มีการบันทึกส่วนที่เป็นคำอธิบายว่าคาถานี้ร้อยกลางบทนี้เป็นคำพูดของใครในชาดกเรื่องนั้นเรื่องราวมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็จึงเรียกว่ามีนิทานชาดกนี่แหละโดยตามคำร้อยกลางที่มีอยู่ในตำราคัมภีร์ซึ่งคำพูดตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำพูดของจระเข้ในชาดกเรื่องนั้นที่ยกย่องโพธิสัตว์ซึ่งในคำนี้เนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่พุทธพจน์อยู่แล้วโอเคเนาะยิ่งเป็นคำพูดของคนอื่นหรือเป็นคำพูดของโพธิสัตว์ที่ได้พูดไว้กล่าวไว้ในชาตินั้นๆซึ่งอาจจะก็ยังไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะอาจจะมีส่วนที่ตรงถูกก็มีอาจจะมีส่วนที่แบบไม่ตรงไม่ถูกก็ใช่คือนี้เราก็ฟังไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องนี้พระเทวทัตที่เกิดเป็นจระเข้พูดถึงคุณธรรม4อย่างอยู่ลองพิจารณาดูนะว่าเอ้คุณธรรม4อย่างนี้จะทำให้รอดพ้นจากศัตรูจริงไหมสัจจะในข้อนี้หมายความว่าไม่ได้จะเป็นการโกหกอะบอกว่าจะกระโดดไปก็กระโดดไปจริงๆไม่ได้หลอกลวงศัตรูด้วยคำโกหกจะมีสัจจะข้อที่สองนั่นคือธรรมะธรรมะในข้อนี้หมายถึงปัญญาวิจารณะปัญญาวิจารณะญาณในการที่จะดูช่องทางตัวเองจะมีข้อเด่นอะไรจระเข้มีข้อเสียอะไรเราก็จึงใช้จังหวะนี้รอดพ้นมาได้จระเข้มีจุดบอดก็คืออ้าปากแล้วมองไม่เห็นทางด้านหน้าลิงมีจุดแข็งก็คือด้วยความรวดเร็วด้วยความว่องไวข้อจำกัดในที่นี้คือต้องผ่านทางหินก้อนนั้นเท่านั้นนี่ท่านใช้ธรรมะคือวิจารณญาณปัญญาในการใคร่ครวญหาทางออกแล้วก็พูดถึงทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้หมายถึงความเพียรการที่จะ
ไม่ทำอกุศลการที่จะตั้งอยู่ในธรรมที่เป็นกุศลแล้วก็การทำจริงแน่ๆจริงส่วนข้อสุดท้ายนั่นคือมีจาคะจาคะในที่นี้ท่านหมายถึงการสละตนสละชีวิตของตนเองเพื่อที่คิดว่าเอาเสี่ยงนะเสี่ยงในการที่จะเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อในการที่จะให้จระเข้เนี่ยมันแบบเชื่อแล้วก็ไม่ผิดสัจจะในข้อแรกแล้วก็รู้จักที่จะมีจาคะในข้อนี้ถ้าตายก็ตายเอาถ้ามีการผิดพลาดตัวเองตายก็มีจาคะในข้อนี้ด้วยธรรมะสี่ประการก็รอดพ้นจากศัตรูได้รอดพ้นจากศัตรูแล้วศัตรูนี่ก็ไม่ได้อาฆาตเคียดแค้นตามต่อแล้วเพราะว่าต่างคนก็ต่างไปตามที่อยู่ของตนเรื่องราวนี้ท่านก็จึงสรุปว่าจระเข้ในครั้งนั้นเนี่ยคือพระเทวทัตเมียของจระเข้นั้นคือนางจินชามานวิกาลิงตัวนั้นนี่ก็คือโพธิสัตว์ของเรานั่นเองเอาตัวรอดมาได้ในเรื่องนี้แสดงเห็นถึงปัญญานะทุกฝั่งแล้วก็สัจจะปัญญาในการที่จะดูจุดแข็งจุดอ่อนของเราของเขาแล้วก็การวิเคราะห์ความเสี่ยงนั่นคือเรื่องของจาคะว่าถ้าเราเสี่ยงเท่านี้เราจะสละได้ไหมเป็นคนเขาเล่นหุ้นเนี่ยเขาต้องคิดไว้ด้วยว่าเผื่อถ้าหุ้นตกล่ะถ้าหุ้นตกแล้วคุณจะคัดลอสเนี่ยได้เท่าไหร่นี่คือความเสี่ยงที่เขาลงไปต้องมีปัญญาในเรื่องที่สองก็คล้ายๆกันตมุฝังเป็นเรื่องที่โพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นลิงแต่ในที่นี้ศัตรูเนี่ยไม่ใช่จระเข้แล้วเรื่องที่สองนั้นชื่อว่าตะโยธรรมชาดกพูดถึงการที่เทวทัตนี่แหละก็มาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่ในชาติสุดท้ายแต่ในคราวที่เกิดเป็นลิงอีกวาระหนึ่งนี่ก็เหมือนกันอย่างที่ว่าภิกษุเขาก็พูดกันหลายกลุ่มเรื่องนี้พระพุทธเจ้ารู้ทราบถึงก็จึงเล่าชาดกเรื่องนั้นเล่าชาดกเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกชาดกหนึ่งที่ท่านเล่าให้ฟังโดยตอนนั้นพระเทวทัตเกิดเป็นลิงจ่าฝูงที่มีความแข็งแรงมากเป็นพันธุ์ที่อยู่ที่มะวันตประเทศคือในป่าหิมพานต์ที่มันมีแร่ธาตุอาหารอะไรต่างๆอุดมสมบูรณ์ลิงนี่จะเป็นลิงที่ตัวใหญ่มากถ้าพูดก็คือยิ่งกว่ากอริลลาหลังเงินหนัก150กิโลใหญ่ไปกว่านั้นอีกลิงจ่าฝูงตัวนี้นี่เป็นลิงที่จะคอยเบียดเบียนลิงตัวผู้อื่นๆในฝูงอยู่เสมอแล้วก็จะคอยปกครองตัวเมียในฝูงให้อยู่ในอำนาจของตนลิงตัวเมียตัวไหนที่ตัวเองสมสู่ด้วยแล้วเกิดคลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้นี่ก็จะทำหมันลิงตัวผู้ตอนที่เป็นเด็กๆนั่นเลยตอนที่เป็นทารกนั่นเลยด้วยความคิดว่าไม่ต้องการจะให้มันโตขึ้นมาแข่งมาแย่งชิงอำนาจกับตนคือทำหมันแบบนี้ก็คือฆ่าให้ตายนั่นแหละลิงทารกบางตัวทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ตายไปนี่คือตัวผู้นะแต่เป็นลิงตัวเมียก็ให้อยู่อาศัยด้วยหรือถ้ารอดจากการถูกทำร้ายนั้นโตมาเนี่ยก็เป็นหมันมันก็จะไม่มีอำนาจในการที่จะมาต่อรองหรือขึ้นเป็นจ่าฝูงได้ทีนี้ก็มีลิงตัวเมียตัวหนึ่งตัวฝังที่อยู่ในอาณาจักรปกครองของลิงจ่าฝูงที่แบบโหดมากตัวนี้ลิงตัวเมียนี้พอสมสู่กับจ่าฝูงนี้แล้วโดยความที่ว่าคิดว่าโอ้ยลูกฉันถ้าโตมาต้องถูกทำร้ายแน่ดังนั้นเราก็ไปอาศัยอยู่ที่ภูเขาอีกลูกหนึ่งห่างไปเพื่อที่จะอยู่ไกลจากฝูงไม่ถูกลิงจ่าฝูงที่เป็นพ่อนี่ทำร้ายลิงน้อยที่คลอดออกมาใหม่นี้ก็คือลิงโพธิสัตว์นั่นเองแม่วานอนพอคลอดลูกออกมาให้นมหาเลี้ยงชีพอยู่ที่บริเวณภูเขาอีกลูกหนึ่งไกลจากฝูงลิงแห่งนั้นลูกโตมาเรื่อยๆพอเริ่มสื่อสารได้ก็คุยกับแม่ละเอาแม่ทำไมมีแค่แม่กับฉันแล้วลิงตัวอื่นไปไหนพ่อไปไหนพี่ไปไหนตัวอื่นมีไหมแม่ก็บอกว่านี่พ่อของลูกนี่
อยู่ที่ภูเขาอีกลูกหนึ่งตรงนู้นที่แม่นำมาเลี้ยงอยู่ที่นี่นี่เพื่อความปลอดภัยนะลูกจะไปหาพ่อไม่ได้หรอกถ้ารู้นี่ไม่ต้องถูกพ่อทำร้ายแน่เพราะว่าพ่อนี่กลัวว่าลิงตัวอื่นเนี่ยจะมาแย่งคุมฝูงลูกก็ฟังความข้อนี้ไม่เป็นไรพอเริ่มโตขึ้นโตขึ้นคือพูดก็คือพอเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วนี่แต่เป็นคนนี่ก็ต้องอายุเกิน16ปีละ18 19เนี่ยรูปร่างมีความแข็งแรงลิงตัวนี้ก็จึงพูดกับแม่ว่าเนี่ยอยากจะไปเจอฝูงอยากจะไปเจอพ่อได้ไหมแต่บอกว่าพ่อจะทำร้ายแม่ก็ไม่เป็นไรหรอกลูกก็จะยอมรับนี่เพราะว่าอยากเจอพ่อเอาแม่ก็จึงพาไปทีนี้พาไปถึงฝูงของตนแล้วนี่เห็นลูกของตนว่าโอ้นี่เป็นวัยรุ่นหนุ่มขึ้นมาแล้วนี่เนี่ยลิงตัวนี้โตขึ้นไปกว่านี้เนี่ยมันจะไม่ยอมให้เราควบคุมได้แน่เราจะกำจัดมันวันนี้แหละลิงจ่าฝูงนี่ก็คิดอย่างนี้ก็จึงแซงทำทีเป็นว่าโอ้ลูกไม่ได้เจอกันตั้งนานแหมมาให้พ่อกอดดูซะหน่อยนะพ่ออยากจะกอดแน่นๆพ่อกอดเข้าไปก็รัดแน่นเข้าแน่นเข้าเพราะว่าลิงจ่าฝูงนี่หมายว่าจะฆ่าลิงหนุ่มตัวนี้อยู่แล้วเฮ้ยแน่นเข้าแน่นเข้าแต่ลิงโพธิสัตว์เนี่ยด้วยความที่มีกำลังก็จึงรัดเข้าจากวงในคือลิงตัวพ่อตัวใหญ่ใช่ไหมก็รัดจากทางด้านบนลิงตัวลูกตัวเล็กเตี้ยกว่าหน่อยถูกพ่อกอดจากด้านบนตัวเองก็กอดจากด้านล่างละรัดเข้าจากด้านล่างรัดก็ยิ่งแน่นเข้าแน่นเข้าเหมือนกันพ่อรัดแน่นเท่าไหร่ลูกนี่ก็ยิ่งรัดแน่นเข้าอีกเหมือนกันตัวเองก็มีกำลังเหมือนกันไงโอ้พ่อกอดแล้วฉันก็กอดบ้างต่างคนต่างกอดแน่นเข้าแน่นเข้าลิงจ่าฝูงนี่ก็โอ้กระดูกจะแตกเพราะลิงโพธิสัตว์นี่ก็มีกำลังมากเหมือนกันก็จึงปล่อยออกพอลิงจ่าฝูงปล่อยออกลูกลิงโพธิสัตว์ที่มาเยี่ยมนี่ก็ปล่อยออกอีกเหมือนกันมานอนจ่าฝูงที่เป็นพ่อนี่ก็จึงคิดแผนว่าไอ้ตัวนี้นี่มันเอาเรื่องเหมือนกันนะแรงมันก็เยอะนี่เราต้องรีบฆ่ามันให้ได้ซะก่อนจะทำไงดีประลองกำลังนี่อาจจะสูสีเอางี้ดีกว่ายืมมือคนอื่นฆ่าคิดว่างี้จากที่นี้ไปนี่มันมีสระโบกกระนีอยู่แห่งหนึ่งที่มีผีเสื้อน้ำคือราศกน้ำคือยักษ์น้ำพูดง่ายๆคือผีเสื้อสมุทรนั่นแหละมียักษ์น้ำตนหนึ่งรักษาอยู่ที่สระโบกกระนีแห่งนั้นคิดว่าจะยืมมือยักษ์ตัวเนี้ยฆ่าลิงตัวนี้ซะคือโดยปกติแล้วทุกฝั่งยักษ์นี่ก็จะมีหลายประเภทยักษ์ที่อยู่บนบกยักษ์ที่อยู่ในน้ำยักษ์ที่เป็นแบบต่างๆก็จะมียักษ์น้ำที่เขาจะรักษาอยู่ตามพื้นที่อาจจะในบริเวณหนึ่งในมหาสมุทรบ้างหรือสระน้ำใบหนึ่งบ้างที่เขาจะได้อำนาจในการที่จะทำอะไรกับใครก็ได้ที่เข้ามาสู่ในบริเวณของเขาตามเงื่อนไขต่างๆที่เขาตั้งขึ้นเช่นสระใบนี้ใครลงสู่สระแล้วถ้าตอบคำถามไม่ได้จะต้องถูกจับกินถ้าตอบคำถามได้ก็ให้ไปได้หรือเอาสิ่งต่างๆจากบริเวณนี้ไปได้ซึ่งคำถามบางทีแม้ตอบถูกเนี่ยก็ยังโดนจับกินอยู่ดีเพราะว่ายักษ์บางตัวบางตนก็เป็นอันธพาลจะยังไงก็จะจับกินล่ะพ่อลิงจ่าฝูงตัวนี้ก็คิดว่าจะให้โพธิสัตว์นี่แหละไปให้ยักษ์น้ำตัวนี้จับกินให้ได้จึงออกอุบายว่าเออมีสระแห่งหนึ่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากที่นี้ให้ไปเอาดอกบัวมาเดี๋ยวพ่อจะทำพิธีสถาปนาขึ้นเป็นจ่าฝูงก็แล้วกันออกอุบายให้ไปถูกฆ่านั่นเองเพราะถ้าลงสู่สระแล้วก็จะตกอยู่ในอำนาจของยักษ์น้ำตัวที่เฝ้าสระแห่งนั้นไว้พุทธิสัตว์ก็ไปตามฝั่งโดยความที่ว่าเอ้าพ่อสั่งไงก็ตามไปงั้นแล้วเราก็จะได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงล่ะแต่พ่อยกให้เราก็เอาไปถึงเนี่ยก็เห็นดอกไม้ล่ะแต่ไม่ผลีผลามดูดีๆซะก่อนสังเกตดูเพราะว่านี่เป็น
ที่ที่มาครั้งแรกที่ทำไมบริเวณนี้มันอุดมสมบูรณ์ทำไมไม่มีใครมากินหรือมาอยู่ในบริเวณแห่งนี้คือถ้ามันปลอดภัยจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีร่องรอยของสัตว์หรือใครที่จะมาหาเก็บกินดอกบัวบ้างหรือพืชน้ำอื่นๆใช่ไหมแต่ไปดูแล้วเนี่ยแม่มันก็เรียบร้อยดีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์นี่ทำไมเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวดูสิดูก็เห็นแต่รอยการที่สัตว์อื่นๆเนี่ยลงไปรอยกวางรอยเก้งรอยหมีรอยเสือรอยเท้าลิงก็มีเห็นแต่ร่องรอยของสัตว์ที่ลงไปแต่ไม่เห็นรอยขึ้นเลยโอ้นี่แสดงว่ามันต้องมียักษ์น้ำที่เฝ้าอยู่ที่สายนี้แน่ก็ไม่ลงแล้วแต่ลงไปนี่ก็โดนด้วยเหมือนกันเราจะทำยังไงเนี่ยพ่อจะให้เอาดอกไม้ไปกูด้วยความเป็นลิงดูถึงจุดแข็งของตนจึงขึ้นต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งสระตะบูฟังแล้วก็โหนตัวทีนี้ใช้เถาวัลย์ผูกไว้โหนตัวจากฝั่งนี้โหนไปจังหวะดีๆก็เก็บดอกไม้ขึ้นมาวุ๊บโหนกลับมาโหนไปฝั่งโน้นอีกคือสระมันก็เป็นขนาดประมาณหนึ่งมีต้นไม้อยู่ฝั่งนี้กับฝั่งโน้นก็โหนจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นจังหวะที่โหนไปก็เอื้อมมือไปเก็บดอกไม้สองดอกบ้างสามดอกบ้างก็ได้ดอกไม้มากองอยู่ที่ริมฝั่งโน้นบ้างฝั่งนี้บ้างทำไปสักสามสี่รอบห้าหกรอบก็ได้ดอกไม้มาจำนวนพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ต้องลงน้ำเลยก็จึงนำดอกไม้มารวบรวมเอาไว้อยู่ได้พอดีแล้วก็จะเดินกลับไปที่ฝูงยักษ์น้ำที่เฝ้าอยู่ท่านผู้ฟังก็สังเกตเห็นว่าโอ้ลิงตัวนี้มีปัญญามากฉลาดไม่ลงสู่สระน้ำไม่ได้ต้องตกอยู่ในอำนาจของราศกที่เฝ้าอยู่แถมยังได้ดอกบัวไปอีกโอ้คนแบบนี้เราไม่เคยเห็นเลยยักษ์น้ำนั้นก็จึงระเบิดน้ำบึ้มแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นกลางสระน้ำนั้นแบบว่าโผล่มานี่แบบโอ้อลังการมากโผล่มาแล้วก็ทำการชื่นชมลิงโพธิสัตว์ด้วยการกล่าวคาถาที่นี่ก็จึงเป็นจุดที่ว่าเป็นคาถาเรื่องราวที่อยู่ในนิทานชาดกนี่แหละพูดถึงธรรมะสามประการคือความขยันขันแข็งความเป็นผู้มีความกล้าหาญแล้วก็มีปัญญาพูดถึงธรรมะสามอย่างเมื่อสักครู่จระเข้พูดถึงธรรมะสี่อย่างใช่ไหมในที่นี้ยักษ์น้ำพูดถึงธรรมะสามอย่างความกล้าหาญในที่นี้หมายถึงความเพียรนั่นเองความเพียรก็คือความกล้าปัญญานี่ดูเห็นจุดแข็งจุดอ่อนใช้ทรัพยากรอย่างอื่นมาคอยช่วยเหลือแล้วก็ความที่ไม่หวั่นไหวไม่กลัวต่อยักษ์ที่จะมีอำนาจในการที่จะข่มขี่ท่านได้จึงชมเชยโพธิสัตว์ว่าด้วยคุณธรรมเหล่านี้ท่านจึงพ้นจากเงื้อมือของเราโอ้ยคนฉลาดแบบท่านนี่เราไม่เคยเห็นเลยมาเราจะช่วยท่านเอาดอกไม้ไปแล้วท่านจะเอาดอกไม้ไปที่ไหนลิงโพธิสัตว์นี่ก็ว่าเนี่ยพ่อให้มาเก็บดอกไม้ไปเพื่อที่จะทำพิธีตั้งขึ้นเป็นจ่าฝูงยักษ์น้ำนี่ก็เดินต้อยๆตามหลังลิงโพธิสัตว์ของเราไปเลยคือด้วยท่าทางความเป็นยักษ์เนาะมันก็คือเป็นยักษ์โผล่ขึ้นมาตัวใหญ่ถือดอกบัวเดินตามหลังลิงโพธิสัตว์ไปในขณะที่เดินไปจะเข้าไปที่ฝูงนี่ลิงจ่าฝูงที่เป็นพ่อนี่เห็นลิงโพธิสัตว์เดินมาแต่ไกลแล้วก็มียักษ์น้ำเดินตามหลังมาด้วยด้วยความกลัวตกใจนี่คือมีวิปฏิสารความร้อนใจนั่นแหละทุกผู้ฟังด้วยความคิดว่าจะประทุษร้ายคนอื่นพอคนที่ตนคิดจะประทุษร้ายเขากลับปลอดภัยมาเนี่ยมันอยู่ไม่เป็นสุขในความทุกข์มันเกิดเพราะว่าคิดประทุษร้ายคนอื่นนะเห็นเขาปลอดภัยกลับมาแถมยังเอายักษ์มาด้วยตัวคิดว่าเขาจะมาแก้แค้นมาทำลายตัวเอง
ด้วยความตกใจมากกลัวมากเลือดมันอันอึกขึ้นในหัวใจนี่เส้นเลือดในสมองแตกเพราะแบบนอนปึ๊กสลบแน่นิ่งตายไปในที่นั้นเลยเป็นอย่างนี้นะโดยความเครียดด้วยความคิดประทุษร้ายก็ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้เอาลิงทั้งฝูงก็ประชุมกันแล้วเอาจ่าฝูงเราตายไปแล้วทำไงเอาก็เอาลิงโพธิสัตว์นี่นะขึ้นเป็นจ่าฝูงแทนเพราะว่าเขาว่าจะตั้งให้อยู่แล้วนี่เอาดอกบัวมาแล้วก็จึงทำการตั้งลิงโพธิสัตว์นี้ให้เป็นจ่าฝูงซะเลยแล้วก็ปกครองกันมาด้วยธรรมะตลอดนี่เป็นเรื่องที่สองทุกฝั่งที่พระพุทธเจ้านั้นก็เอาใช้ปัญญาในการที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆมาได้ทุกคนในตัวบังมีปัญญาหมดเพราะว่าปัญญานั้นเกิดมาจากจิตจิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้จิตของเราเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงแต่ไม่เกิดปัญญาได้ทีนี้เราจะมีปัญญาสั่งสมไว้ในจิตของเราหรือไม่มันก็ต้องฝึกไงเหมือนฝึกช้างฝึกม้าฝึกสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่เวลาที่ต้องการให้จิตมันมีปัญญามันคิดออกเฮ้ยทำไมมันคิดไม่ออกเวลาที่ต้องการให้มันไม่คิดทำไมมันคิดดีนักนี่แหละเราจึงต้องฝึกจิตซึ่งทุกคนมีปัญญาหมดนะทุกฝั่งปัญญาจะเกิดขึ้นได้จิตคุณก็ต้องเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแต่มีความกลัวขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกกลัวมากกลัวจนกระทั่งว่าคิดอะไรไม่ออกมันอั้นเข้าอั้นเข้ามันก็ทำให้ปัญญาเรามันออกมาใช้งานไม่ได้จะกำจัดความกลัวได้ก็ต้องด้วยความกล้านั่นแหละความกล้าการทำความเพียรจึงมีความสำคัญในการที่เราจะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ในเรื่องการใช้ปัญญาเอาตัวรอดก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งตัวฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าพุทธังคชาดกในเรื่องนี้ก็ปรารภหญิงคนหนึ่งตัวฟังที่ก็ถูกใส่ร้ายคือเรื่องราวมีอยู่ว่าในแว่นแคว้นของพระเจ้าโกศลนี่มีโจรที่เขาทำการปล้นคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาคนจะเข้ามาที่เมืองนี่จะดักปล้นซะก่อนว่าเอาสินค้าอะไรมาปล้นเสร็จแล้วก็หนีกันเข้าไปอยู่ในดงหลบซ่อนภัยต่างๆปรากฏว่าชาวบ้านนี่เขาก็โอ้ยกลุ้มใจมากแล้วว่าจะทำไมมีโจรมาอยู่ที่นี่พึ่งทางราชการมันก็ชักช้าเอางี้เรารวมพวกเพื่อที่จะกำจัดโจรนี่ซะก่อนชาวบ้านนี่ต้องพึ่งตัวเองพวกชาวบ้านนี่ก็จึงรวมตัวกันขึ้นเพื่อที่จะไปจับโจรกลุ่มนี้โดยบุกไปเลยนี่พึ่งมีข่าวมาว่าโจรนี่พึ่งปล้นสะดมกลุ่มนั้นไปสายรายงานมาว่าโจรมันหนีเข้าไปในดงบริเวณนี้เรารีบรวบรวมพรรคพวกกันพึ่งตนเองและประชาชนเราไปจับโจรกันก็จึงรวมพวกกันได้ประมาณ 30-40 คนระหว่างลุยกันเข้าป่าจะไปจับโจรให้ได้มันมีพวกอยู่ตรงนั้นสายรายงานมาเดินทางไปด้วยความรวดเร็วด้วยความขึงขังต้องการจะจับโจรให้ได้ปรากฏบริเวณนั้นระหว่างมีครอบครัวหนึ่งมีชายอยู่2คนมีหญิงอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งด้วยเด็กนี่ก็ประมาณสัก10ขวบเขาก็กำลังแผ่วถางป่าอยู่บริเวณปากดงเพื่อที่จะทำเป็นไร่นาทำพื้นที่การเกษตรของเขากลุ่มนี้ก็ไม่ทันรู้หรอกว่าบริเวณนี้มันมีโจรอะไรมาแผ่วถางป่าเพื่อที่จะทำการเกษตรกับเท่านั้นพวกชาวบ้านนี่เดินทางมาถึงด้วยอาวุธครบมือเลยล่ะอาวุธเท่าที่จะหาได้ตามแบบชาวบ้านเพื่อที่จะมาจับโจรกูคิดว่าไอ้พวก4คนนี่แหละที่มันมาทำเป็นแซงทำนาแผ่วถางป่าอยู่เนี่ยมันคือโจรแต่ปลอมตัวมาเป็นชาวนาเฉยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วฉันจะจับมันให้ได้กูจึงจับผู้ชาย3คนไปเหลือผู้หญิงไว้คนเดียวก็พยายามจะพูดคุยกันนะพวกชาวนานี่เอ้ยมาทำอะไรฉันจะมาจับพวกแกเป็นโจร
ไม่พวกฉันไม่ใช่เป็นโจรฉันเป็นชาวนาไม่จริงไม่เชื่อพวกแกปลอมตัวมาไม่ใช่เนี่ยฉันเป็นพี่นั่นเป็นน้องแต่งงานอยู่กับน้องเขยคนนี้เราก็นี่ลูกเขานี่คุยกันไม่รู้เรื่องท่านผู้ฟังเพราะว่าชาวบ้านนี่ด้วยความมั่นหมายแล้วว่าจะต้องมาจับโจรให้ได้มีพวก 30-40 คนเนี่ยคนหนึ่งยุขึ้นอีกคนหนึ่งก็ยุบ้างมันหลอกมันโกงต้องจับมันไปก็จึงจับผู้ชาย3คนไปพี่ชายน้องเขยแล้วก็หลานที่เป็นลูกของน้องเขยนี่แหละไปจะไปไหนไปส่งให้พระราชาลงโทษแล้วพระราชาจะไต่สวนไหมนี่สำคัญถ้าศาลไต่สวนสืบหาความแล้วจะเชื่อไหมนี่ก็อีกสำคัญหนึ่งหลักฐานมันจะมีหรือเปล่าไม่รู้ละจับส่งไปสมัยนั้นส่งไปปุ๊บก็เข้าคุกก่อนแล้วก็รอเจ้าหน้าที่หรือว่าอาจจะเป็นพระราชามาพิพากษาจับเข้าคุกไปหญิงคนนี้เนี่ยโอ้ยเดือดร้อนใจมากโอ้ยเราไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยจะมาจับฉันไปทำไมพวกนี้ตั้งศาลเตี้ยทำกันเอาเองโอ้ประชาชนก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วทำไงสมัยแบบนี้นางคนนี้ก็จึงไปร่ำไห้อยู่ที่หน้าพระราชวังละแต่ว่าส่งเสียงร่ำไห้เนี่ยไม่ได้ว่าไปขออะไรคืนไปประกาศว่าขอผ้าน้อยขอผ้าน้อยขอให้พระราชาพระราชทานเครื่องนุ่งห่มให้หม่อมฉันเถิดร่ำไรคร่ำครวญขอผ้าห่มนะท่านผู้ฟังขอผ้านุ่งนะขอเครื่องนุ่งห่มนั่นแหละเอาทำไมว่าอย่างนี้พระราชาพอได้ยินเสียงรู้เรื่องราวก็เลยสั่งทหารว่าไปเอาผ้าเอาอะไรไปให้นางซะนางต้องการอะไรก็ให้นางไปของแค่นี้เราให้ได้พอพวกมารเล็กเอาผ้าสาดกเนื้อดีไปให้นางจับขึ้นปุ๊บโยนทิ้งเลยบอกไม่ใช่นี่ฉันไม่ได้ต้องการผ้านี้มันต้องการเครื่องนุ่งห่มอันนี้ดิฉันเนี่ยต้องการเครื่องนุ่งห่มคือสามีบอกงี้หือพระราชาจึงเรียกตัวมาเข้าเฝ้าว่าอะไรเครื่องนุ่งห่มคือสามียังไงนางคนนี้จึงพูดขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่าแม่น้ำที่ไม่มีน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าเปลือยคือแม่น้ำเปลือยมีแต่ร่องรอยเฉยแว่นแคว้นที่ปราศจากพระราชาเขาก็เรียกว่าเป็นของเปลือยเหมือนกันเป็นแว่นแคว้นเปลือยหญิงที่ปราศจากสามีเนี่ยต่อให้มีพี่น้องตั้ง10คนก็ชื่อว่าเปลือยเหมือนกันพอกล่าวคาถาคำร้อยกรองนี้ขึ้นมาด้วยระเบียบถ้อยคำที่สละสลวยพระราชาคือพระเจ้าโกศลดูบฟังในสมัยนั้นฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสนางนี่กล่าวคำได้ไพเราะเอางี้แล้วกันในสามคนนี้เป็นพี่ชายเป็นสามีแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งเนี่ยเอาให้เจ้าเลือกเอาคนเดียวพอนะด้วยความศรัทธาเลื่อมใสที่ฉันมีในเธอฉันคืนให้คนหนึ่งอีก2คนนี้จะลงโทษนะเพราะเป็นโจรตามหลักฐานเรื่องราวที่เขาส่งมาคือบางทีคนจับมาใช่ไหมท่านฟังถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนี่คือตำรวจจับมาแล้วก็เขียนสำนวนขึ้นมาแบบนี้ส่งอัยการอัยการก็จะสอบสวนบ้างแต่ว่าก็ดูตามรูปสำนวนนี่แหละเป็นหลักตำรวจส่งมาเอาเป็นอย่างนี้ก็จัดไปตามนั้นสำนวนมีน้ำหนักฟ้องร้องได้ชนะแน่จัดไปอันนี้เขาแต่งสำนวนมาอย่างเงี้ยพวกชาวบ้านเจ้าหน้าที่ของพระราชาดูแล้วพระราชาก็ดูแล้วว่าไอ้พวกนี้เป็นโจรแน่ก็ต้องลงโทษตามกฎหมายต่อไปเอาแต่ให้อภัยโทษได้คนหนึ่งก็แล้วกันนางนี้ก็จึงพูดบอกว่าโอ้งั้นก็ขอเอาพี่ชายก็แล้วกันเอ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องรักลูกทำไมไม่ขอเอาลูกทำไมไม่ขอเอาพี่ชายนางจึงอธิบายว่าถ้าดิฉันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสามีเนี่ยหาไม่ยากเพราะว่าถ้าเดินไปขึ้นหนทางเจอคนเดินสวนทางมาเขาเห็นว่าเอ้เป็นผู้หญิงคนเดียวบางทีก็จะตกลงอยู่กินกันได้สามีหาไม่ยากแบบนี้
ตกลงอยู่กินกันแล้วด้วยคันของตนเองก็คลอดบุตรออกมาได้มันก็หาไม่ยากแต่ว่าคนที่จะเกิดมาร่วมเป็นพี่น้องจากคันเดียวกันพ่อแม่ไม่อยู่แล้วนี่จะไปหาที่ไหนพี่ชายเนี่ยก็จึงคิดว่าหาได้ยากกว่าในพี่น้องเขาคิดว่ามีความสำคัญอย่างนี้ที่เกิดจากคันเดียวกันจึงเลือกเอาตัวพี่ชายไว้นางคนนี้คิดแบบนี้บอกพระราชาไปด้วยเหตุผลนี้พระราชาคิดว่าโอ้นางคนนี้นี่ฉลาดนะเนี่ยคนฉลาดแบบนี้จะไปเป็นโจรได้ยังไงไต่สวนดูสอบถามดูมีความเลื่อมใสในนางผู้นี้ก็จึงปล่อยทั้งสามคนไปเลยพบว่าเอาไม่ใช่โจรแล้วนะเนี่ยพวกชาวบ้านนี่จับแพะมาพวกนี้นี่ถูกกระบวนการล่าแม่มดจับแพะมาส่งแล้วก็คิดว่าเป็นโจรโอ้โชคดีที่นางคนนี้มาอุทธรณ์แสดงปัญญาให้เห็นแล้วพระราชามีความเลื่อมใสก็จึงปล่อยทั้งสามคนนี้ไปเรื่องราวนี้ก็มาเป็นที่ปรากฏในหมู่ภิกษุท่านผู้ฟังว่าเนี่ยโอ้ยมีเรื่องราวแบบนี้เนี่ยพระราชาปล่อยตัวสามคนนี้เพราะว่าหญิงคนนี้อาศัยได้แสดงปัญญาพระราชาเลื่อมใสแล้วทุกคนก็จึงพ้นทุกข์หมดทีเดียวคือจริงเนี่ยเรื่องราวที่ภิกษุควรจะคุยกันเนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องบ้านเมืองเรื่องการปกครองเรื่องพระราชาเรื่องนั้นเรื่องนี้พวกนี้เป็นเดรัจฉานคาถาท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาเดินตรวจวัดรู้ว่าเอาพวกภิกษุคุยเรื่องนี้กันจะทำไงให้มันจบลงไปในหัวข้อธรรมะได้นี่นะเรื่องนี้สำคัญนะคือถ้าคนที่อยู่ในการปฏิบัติธรรมะแล้วอ่ะอยู่ในแนวทางที่ฉันคิดว่าโอ้ฉันจะไปนิพพานแล้วฉันจะหลุดพ้นจากโลกนี้แล้วถึงจะมาคุยเรื่องโลกเนี่ยว่าโลกเป็นอย่างนี้การปกครองเป็นอย่างนั้นเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองเรื่องที่ดินแดนต่างๆนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมะดินี่พระพุทธเจ้าพอรู้ว่าภิกษุคุยเรื่องราวเหล่านี้กันก็ต้องสรุปจบลงเป็นที่ธรรมะให้ได้ก็จึงเล่านิทานชาดกตรงนี้แหละว่าหญิงผู้นี้แล้วก็ชายสามคนนี้เคยเป็นสามีพี่ชายลูกกันมาแล้วในปางก่อนแล้วสถานการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วก็สามคนนี้แหละกับหญิงอีกคนหนึ่งนี่แหละที่เคยช่วยกันแบบนี้แหละคือนำเรื่องราวในอดีตมาเล่าให้ฟังว่าตัวพระองค์เองสมัยนั้นเกิดเป็นพระราชาสามคนเนี่ยก็ถูกกระบวนการจับแพะนี่แหละล่าแม่มดจับมาแล้วคิดว่าเป็นโจรเหมือนกันแบบนี้เลยจับมาให้พระราชาพระราชาก็จะลงโทษแต่หญิงนี้เขามากล่าวขอเอาไว้ก็จึงให้เลือกคนหนึ่งก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแล้วหญิงคนนี้ในสมัยก่อนนั้นเขาก็กล่าวเรื่องราวนี้แหละว่าพี่น้องเนี่ยหายากเพราะว่ามารดาบิดาล่วงลับไปแล้วแต่สามีกับลูกนี่ยังหาได้ง่ายโพธิสัตว์ตอนนั้นเป็นพระราชาก็มาคิดว่าเออหญิงที่มีปัญญามีเหตุผลอย่างนี้นี่คงไม่ใช่เป็นโจรไต่สวนดูแล้วก็ไม่เห็นความผิดก็จึงปล่อยคนทั้งสามแล้วก็หญิงหนีไปสี่คนนี้ก็ได้มาเป็นสี่คนในปัจจุบันนี้แหละพระราชาในสมัยนั้นคือไม่ใช่พระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โคศลละแต่ว่ามาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่เองก็เรื่องราวในอดีตเป็นมาอย่างนี้เพื่อที่จะสรุปให้เหล่าภิกษุนั่นแหละฟังว่าอันนี้นี่เป็นเรื่องธรรมะนะคือสอนเนี่ยท่านผู้ฟังก็สอนให้เห็นเป็นตัวอย่างเลยว่าถ้าเราดูเหตุการณ์บ้านเมืองสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วคนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องย้อนกลับลงมาในจุดเรื่องราวของธรรมะให้ได้ส่วนเรื่องที่4ในวันนี้ท่านฟังเรายังพอมีเวลาที่จะพูดถึงได้ก็อยากจะปรารภสาวกที่มีปัญญาเลิศนั่นคือท่านพระสารีบุตรที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านมีปัญญาอย่างมากเลยคุณธรรมอีกข้อหนึ่งของท่านก็คือมีสัจจะด้วยเรื่องราวนี้ชื่อว่าวิสวันตชาดกแปลว่าพิษที่ถูกคายออกแล้ว
เรื่องนี้นะปรารภท่านพระสารีบุตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พระเชตวันอยู่ในกรุงสาวัตถีที่เรียกได้ว่าเป็นก็เหมือนประมาณเมืองหลวงของการปกครองในสมัยนั้นเลยแต่พูดก็คือเหมือนกับกรุงเทพมหานครนี่แหละแล้วชาวบ้านเขาก็ทำอาหารอย่างดีๆมาถวายซึ่งอาหารดีๆในที่นี้ท่านก็พูดถึงอาหารที่ทำด้วยแป้งของเกี๊ยวที่ทำด้วยแป้งซึ่งในสมัยก่อนอินเดียโบราณนี่เขาก็จะมักจะใช้ถั่วใช้งาใช้พืชใช้อะไรพวกนี้มาทำอาหารซะส่วนใหญ่ทีนี้พอผ่านกระบวนการเป็นแป้งทำมาเนี่ยก็จึงเป็นอาหารที่ประณีตพอทำมาเป็นจำนวนมากอร่อยด้วยดีด้วยมาถวายพระมาสู่สำนักของท่านพระสารีบุตรก็จึงบอกว่าเอางั้นก็ช่วยเก็บไว้ให้พระที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยพระบางรูปเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านยังไม่ได้กลับออกมางั้นก็ช่วยเก็บเผื่อไว้ให้ท่านด้วยพวกภิกษุนี่ก็จึงเก็บเผื่อไว้ภิกษุรูปนั้นที่เข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรคือภิกษุที่ท่านบวชให้เลยก็เรียกว่าเป็นสัทธิวิหาริกลูกศิษย์อื่นๆก็เก็บเอาไว้ให้เป็นข้อที่ถูกต้องนะทุกฟังคนที่เป็นสัตติวิหารหรือว่าเป็นลูกศิษย์เดียวกันกับครูบาอาจารย์เดียวกันเนี่ยต้องช่วยดูแลกันโดยช่วงยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าจะขยายออกมาอีกก็เรื่องลาภปัจจัย4อาหารผ้าพวกนี้ก็เก็บฝากกันไว้ให้ได้ตามสิกขาวินัยควรทำเหล่านี้ก็เป็นภิกษุที่ท่านพระสารีบุตรนั่นแหละบวชให้ก็จึงดูแลกันทีนี้พอใกล้หมดเวลาใกล้เที่ยงนี่รูปที่เข้าไปในหมู่บ้านนี่ยังไม่ได้มาเลยเอางี้อาหารที่เหลือเนี่ยเราก็เอาถวายให้พระอุปัชฌาย์ของเราให้ท่านได้ฉันก็แล้วกันของเกี่ยวอาหารที่ทำจากแป้งพวกนี้ก็จึงถวายให้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยแหละฉันท่านรับมาแล้วพิจารณาท่านก็ฉันไปปรากฏก่อนเวลาเล็กน้อยฉันหมดไปแล้วเนี่ยปรากฏในภิกษุรูปนี้มันกลับมาแล้วท่านพระสารีบุตรก็จึงแจ้งให้ทราบว่าเอ้าโอ้อาหารที่เขาเก็บไว้ให้เธอนี่พวกเพื่อนๆนี่เอามาถวายให้อาจารย์แล้วนะอาจารย์นี่ก็ฉันเรียบร้อยแล้วล่ะไม่ได้เหลือเลยนะเนี่ยไอ้ลูกศิษย์คนนี้ท่านผู้ฟังที่ท่านเองบวชให้ก็จึงพูดเป็นตำนองประชดขึ้นมานะว่าโอ้ครับของอร่อยๆใครจะไม่ชอบแล้วโอ้ยแทนที่ว่าจะอนุโมทนาหรือยินดีด้วยหรือถวายครูบาอาจารย์ของตนเองไปเลยแต่กลับพูดเป็นทํานองแบบนี้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเกิดสลดใจอย่างมากเลยว่าโอ้ลูกศิษย์เราก็พูดอย่างนี้โอ้เราไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยจึงตั้งจิตอธิษฐานไว้อธิษฐานจิตเลยว่าตั้งแต่บัดนี้จะไม่ฉันของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งนี่ตั้งจิตลงไปคือที่ทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการสอนนะทุกฝั่งคือถ้าเป็นสถานการณ์ที่ว่าลูกศิษย์ทำไมมันหยาบอย่างนี้พูดอย่างนี้แล้วเกิดสวนกันขึ้นไปเลยเอาท่านพูดอย่างนี้ไม่ได้จริงๆท่านควรต้องทำจิตอย่างนี้อย่าทำจิตอย่างนี้ถ้าพูดไปณขณะที่เขาทำผิดเนี่ยบางทีก็โกรธไงคนบางคนก็ไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นวิธีสอนของท่านก็คือว่าเอางั้นเราไม่กินจากนี้พอไม่กินแล้วภิกษุรูปนั้นคิดได้จึงจะค่อยมาพูดกันดีๆจึงจะค่อยบอกสอนไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิธีละมุนละม่อมที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านเลือกใช้เวลาผ่านไปก็ไม่กินไงไม่ฉันของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งมาเสิร์ฟยังไงก็ไม่ตักมาถวายยังไงก็ไม่รับมาประเคนให้ก็ไม่กินอย่างเงี้ยคราวเรื่องนี้ก็เรื่องลือกันไปทั่วหมู่ภิกษุที่อยู่ในเชตวันนั้นเลยว่าโอ้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนี่ท่านไม่ฉันแป้งอันนี้นี่เพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้คือโจจันกันไปแล้วเผื่อว่าภิกษุรูปนั้นจะคิดได้ก็จะได้มาบอกสอนต่อไปนะในเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ถึงจุดนั้นเป็นเรื่องที่พอภิกษุโจทย์จันทร์กันขึ้นพระพุทธเจ้าทราบแล้ว
ก็จึงนำชาดกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเมื่อสมัยก่อนสารีบุตรนี่ก็เป็นลักษณะนี้วิสาวันตชาดกพูดว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็นหมองูเป็นหมองูที่มีมนต์ด้วยเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยได้ยินคนในหมู่บ้านนี่แหละตำฟังเป็นคนเฒ่าคนแก่เคยเล่าให้ฟังว่าพวกหมองูเนี่ยเขาจะแบบมีมนต์ของเขาที่จะควบคุมงูได้จากที่มันขู่ฟ่อฟ่อเนี่ยบริกรรมคาถาบุ๊บบับบุ๊บบับแล้วงูมันก็จะค่อยสงบลงสงบลงสงบลงเอามือจับปุ๊บมันใส่ในกระสอบรักษามันไปทิ้งไว้ในป่าได้เก็บไปได้หมองูนี่เขามีมนต์ของเขาซึ่งมนต์ของเขาเนี่ยจะใช้การได้ก็ต้องเมื่อมีสัจจะเพราะฉะนั้นคนที่เขาใช้พวกนี้เนี่ยเขาต้องมีสัจจะต้องรักษาของเขาด้วยวิธีการแบบต่างๆของเขาล่ะบริษัทเกิดมาในชาตินั้นดูฝั่งเป็นหมองูชนิดที่มีมนต์มีทั้งยามีทั้งมนต์มีมนต์ที่จะเรียกงูมาได้มีมนต์ที่จะไล่งูไปได้เพราะว่าชาวบ้านคนหนึ่งเขาถูกงูกัดก็จึงรีบนำมาหาหมองูนี้โดยเร็วหมองูก็ถามว่าเอาจะใช้วิธีไหนดีจะพอกยาถอนพิษหรือว่าจะเรียกงูให้มาดูดเอาพิษตัวเองออกไปนี่มีคาถามีมนต์มีวิธีการที่ทำได้แบบนี้เลยนะหมองูคนนี้เก่งมากพวกญาตินี่ก็จึงบอกว่าเอางั้นใช้วิธีนี้ดีกว่าให้งูมันมาดูดพิษมันออกไปมันน่าจะดีคิดกันแบบนี้หมองูก็จึงบริกรรมคาถาเอาไหนบอกมาซิงูประเภทไหนเขาบอกสีมันเป็นอย่างนี้รูปร่างมันเป็นอย่างนี้เอารูปร่างเป็นงูสามเหลี่ยมแต่งูสามเหลี่ยมนี่ต้องใช้คาถานี้ร่ายแบบนี้ใช้ของนี้มาประกอบมนต์บึมบัมบึมบัมมุบมิบมุบมิบขึ้นปึ้งงูนี่มาเลยหมองูก็คุยกับงูเลยท่านฟังว่าเอ้าเจ้ากัดคนนี้ใช่ไหมใช่สั่งให้ญาตินี่ก่อกองไฟขึ้นบอกว่างูเจ้าต้องดูดพิษจากคนนี้ออกมาตามรอยที่เจ้ากัดไว้เดิมถ้าเจ้าไม่ทำนี่ฉันจะบริกรรมคาถาให้เจ้านี่ตายเข้าไปอยู่ในกองไฟงูนี่ก็ไม่ดูดพิษยืนยันเลยบอกว่าพิษที่คายแล้วเนี่ยมันน่ารังเกียจเราไม่ต้องการด้วยพิษที่เราคายทิ้งแล้วถ้าจะต้องให้ดูดพิษเนี่ยตายยังดีกว่าอยู่เนี่ยแล้วดูดพิษตัวเองคืนไปไม่ดีพอพูดกล่าวคำนี้เสร็จก็จะเลื้อยเข้ากองไฟเลยพอริชาร์ดเห็นท่าทางดังกล่าวโอ้งูตัวนี้มีความตั้งมั่นมีวาจาสัตย์จะยอมสละชีวิตโดยการที่ไม่ดูดพิษของตนเองคืนก็จึงห้ามงูนั้นไว้เอาจับมันขึ้นมาไม่เข้ากองไฟเอายาพอกลงไปที่แผลของคนที่ถูกกัดนั้นแทนให้ดูดพิษงูออกมาคุยกับงูว่าเอาต่อไปเจ้าอย่าไปทำร้ายคนนะให้ศีลให้อะไรงูเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยงูไปเป็นวิสัยของโพธิสัตว์นั้นต้องฟังคือจะแบบให้ศีลสอนคนนั้นคนนี้ให้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็ปล่อยงูไปคือในเรื่องนี้ครับเจ้าคิดว่าถ้าใช้ยาพอกดูดพิษออกมาเนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่าแต่ถ้าเรียกงูมาดูดพิษของมันเองเนี่ยมันจะใช้เวลาสั้นเข้ากูอยู่ที่ว่าหมองูนั้นก็มีความสามารถในทั้งสองทางนี้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาสรุปปิดท้ายในวันนี้ต้องฟังเรื่องของงูที่ไม่ยอมดูดพิษที่ขายออกแล้วเหมือนกันบางทีทุกฝั่งเราทิ้งความชั่วอันใดหนึ่งไปเนี่ยหรือตั้งวาจาสัตว์ไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเรารักษาคำสัตว์รักษาความดีของเรานี้เอาไว้ให้มันดีแต่วันนี้ช่วงของนิทานบรรณนาก็ฝากไว้เป็นนิทานสี่เรื่องทุกฝั่งให้ฟังไว้เป็นเกร็ดความรู้เพิ่มพูนปัญญาของเราข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของนิทานพรรณนาเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าติดตามรับฟังในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donaiso.fm ก็ได้เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุดเด่นบอล